ี่ด้วยครับบัวตองบานอำเภอขุนยวมประจำปีพุทธศักราช2565ณบัดนี้ครับครับผมในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแม่สอดครับได้ตัดลิปปิ้นครับบริเวณด้านหน้าพิธีครับแล้วอีกสักครู่จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านครับนอกจากนี้นะคะยังมีการปล่อยโคมลอยนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นและแสงสว่างอันโชติช่วงนะคะของอำเภอขุนยวมของเราค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแม่5 4 3 2 1แล้วนะครับในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านบันทึกภาพร่วมกันด้านหน้ารวมแต่ผู้ที่เกิดทุกท่านครับด้านบนเวทีด้านหน้าเวทีเลยนะครับค่ะรับขอเชิญ